ต่อที่เรื่องปลาแล้วมันไม่ใช่ปลาธรรมดาแต่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่กินน่ะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งซากเลยนะครับมันก็เลยไปกินอย่างอื่นไปด้วยหมดเลยทางชาวบ้านตอนนี้เขาเดือดร้อนกันมากคือตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับเพราะว่าเจอการระบาดทั้งหมดถึง16จังหวัดทั่วประเทศแล้วนะครับประเด็นคือเราจะใช้มาตรการอะไรในการแก้ปัญหาเมื่อวานนี้อธิบดีกรมประมงเนี่ยอธิบายมาตรการออกมา5อย่างแต่ทีนี้มันยังมีอีกประเด็นที่ตอนนี้สังคมกำลังตั้งข้อสงสัยคือใครเป็นคนนำเอเลี่ยนสปีชีส์นี้เข้ามาแล้วมันหลุดออกมาจนทำให้เกษตรกรเขาเดือดร้อนแบบนี้ได้ยังไงนะฮะวันนี้เนี่ยตัวแทนของประชาชนก็คือส.ส.ครับเขามีการตั้งคณะอนุกรรมธิการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เชิญอธิบดีกรมประมงเนี่ยเข้ามาชี้แจงและกรรมธิการตอนนี้นัดกรมประมงอาทิตย์หน้านะฮะจะขอ DNA ของปลาที่ตอนนั้นบริษัทเอกชนเจ้าใหญ่นำเข้ามาเนี่ยไปเทียบกับปลาที่มันระบาดอยู่ตอนนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันใช่ล็อตเดียวกันหรือไม่ครับวันนี้ทางคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงผลกระทบจากการนำเข้าปลาหมอคางดำเพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ในราชอาณาจักรไทยเขาประชุมกันแล้วก็เชิญอธิบดีกรมประมงเข้ามาชี้แจงด้วยนะครับซึ่งประธานคณะอนุกรรมการก็คือหมอวาโยอัศวรุ่งเรืองส.ส.พรรคก้าวไกลฮะบอกว่าต้องการความชัดเจนเรื่องการอนุญาตให้เอกชนนำเข้าปลาอันนี้เข้ามาและต้องการทราบข้อกฎหมายในการเอาผิดผู้นำเข้ารวมถึงขอตัวอย่างครีบปลาที่เอกชนเนี่ยนำเข้ามาเมื่อตอนปี53เพื่อจะมาเปรียบเทียบกับ DNA ของปลาที่มันระบาดอยู่16จังหวัดตอนนี้ว่าตกลงมันคือชุดเดียวกันจริงหรือไม่เพราะเอกชนเขาก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่ของเขาแน่นอนของเขาเนี่ยเขาทำลายไปเรียบร้อยแล้วส่งซากมาให้เรียบร้อยแล้วตั้ง14ปีแล้วทำไมเพิ่งจะมาระบาดตอนนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรรมธิการบอกเอามาตรวจ DNA เทียบไปเลยจะได้ชัดเจนทางด้านอธิบดีกรมประมงคุณบัญชาสุขแก้วก็ได้ชี้แจงกับคณะอนุกรรมการเหมือนกับที่แถลงเมื่อวานที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปก็อัปเดตว่าภาพรวมตอนนี้ระบาดไป16จังหวัดแล้วนะครับแล้วไล่เรียงให้อนุกรรมการฟังตั้งแต่ตอนนั้นที่อนุญาตให้เอกชนเจ้าเนี้ยนำเข้าปลาหมอคางดำมาคือปี53แล้วมันมาระบาดเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพิ่งระบาดปี67ไม่ใช่เพิ่งระบาดปีนี้14ปีต่อมานะมันระบาดก่อนหน้านี้แล้วกรมประมงเนี่ยเคยเข้าไปตรวจสอบการระบาดเมื่อปี60คือเมื่อ7ปีที่แล้วครับแต่ปรากฏว่าเอกชนเขาบอกว่าทำลายซากทิ้งหมดแล้วแล้วก็มีการฝังกลบแต่ทีนี้จะไปขอดูตรงที่ฝังกลบเนี่ยมันขอดูไม่ได้เพราะว่าเขาสร้างอาคารก่อทับไปแล้วด้วยนะแล้วทีนี้เอกชนเขาบอกว่าเขาได้ทำตามกฎหมายทุกอย่างคือมีการส่งซากปลาที่ตายแล้วเนี่ยใส่โหลดองไปให้กรมประมงแต่กรมประมงยืนยันเมื่อวานและวันนี้ก็ยืนยันต่ออนุกรรมการเหมือนกันว่าไม่เคยได้รับตรงนี้สำหรับข้อกฎหมายนะครับการอนุญาตให้นำเข้าปลาเนี่ยอยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาควบคุมและตอนหลังก็มีการออกพระราชบัญญัติเพิ่มเติมทีนี้อธิบดีกรมประมงยืนก็ยอมรับครับว่าตามกฎหมายมีช่องว่างในการเอาผิดอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยสะท้อนไปที่ยังส.ส.ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเลยว่าต้องยกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติเพื่อเพิ่มโทษครับส่วนทางกรมประมงเองตอนนี้จะไปช่วยสแกนดูว่ามันมีข้อกฎหมายอื่นอะไรที่จะดำเนินการเอาผิดได้ไหมครับส่วนเรื่องที่คณะอนุกรรมการเนี่ยต้องการจะขอตัวอย่างครีบปลาหมอคางดำของล็อตเมื่อปี53ที่เอกชนขอนำเข้ามาเนี่ยนะมันก็น่าจะต้องมีตัวอย่างตอนที่ขอนำเข้ามาเนี่ยตามกฎหมายแล้วต้องมีส่งให้กรมประมงด้วยเพื่อจะมาเทียบ DNA อธิบดีกรมประมงบอกว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเรื่องการจัดเก็บตัวอย่างนะยังไม่รู้ว่าตกลงตอนปี53ตอนนั้นเนี่ยได้มีการส่งมาจัดเก็บไว้ไหมจึงพร้อมให้คณะอนุกรรมการเนี่ยไปตรวจเรื่องนี้ได้ที่กรมประมงนะครับซึ่งก็เลยนัดเลยฮะเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบสัปดาห์หน้าวันที่23กรกฎาคมทีนี้ก่อนการประชุมที่คุณผู้ชมเห็นนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยอันนี้คุณหมอวาโยเป็นประธานรองประธานเนี่ยพรรคเดียวกันคือพรรคก้าวไกลคุณกายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์เป็นส.ส.ก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าทุกฝ่ายต้องตื่นตัวเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้มันมีทิศทางมากกว่านี้และอยากให้กำหนดไทม์ไลน์ออกมาเลยที่มีมาตรการเนี่ยนะอย่างเช่นรับซื้อขึ้นจาก8บาทเป็น15บาทเมื่อไหร่เริ่มรับเมื่อไหร่ตอนไหนวันไหนนะแต่ละมาตรการขอให้กำหนดไทม์ไลน์ให้ชัดเจนจะได้ไม่สับสนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาต้นตอการส่งปลานักล่าลงสู่แหล่งน้ำที่บอกว่าจะเอาปลากระพงขาวที่ขนาดใหญ่ลงไปกินมันเนี่ยแล้วบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันจับปลาหมอสีคางดำจะกลายเป็นประชาชนจับขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นจับแต่ปลากระพงไปกินเท่ากับปลาคางดำก็ยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะรวมไปถึงเรื่องการรับซื้อและการเยียวยาเกษตรกรที่เขาได้รับผลกระทบคุณณัฐชาบอกตอนนี้มีมาตรการแต่ยังไม่เห็นความชัดเจน
เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ชัดเจนและต้องติดตามหาต้นตอและเอาผิดด้วยลองฟังเสียงดูครับคือวันนี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยได้ยกระดับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติทางท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงที่ทำเนียบรัฐบาลว่าเราจะต้องตามหาต้นตอและแหล่งที่มาของปลาสายพันธุ์นี้ให้ได้เพราะว่าเราจะไม่ยอมส่งธรรมชาติที่ไม่สมบูรณ์ส่งระบบนิเวศที่ขาดตกบกพร่องแบบนี้ไปให้คนรุ่นต่อไปเพราะนั้นผมคิดว่าคนระดับผู้นำประเทศออกมาพูดขนาดนี้แล้วควรจะมีการขยับที่มากยิ่งขึ้นวันนี้อนุกรรมการเราทำได้มากสุดคือหาข้อมูลงานวิจัยครั้งนั้นหาพยานหลักฐานต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของการแพร่ระบาดแต่เราไม่สามารถเดินทางไปถึงการดำเนินคดีหรืออะไรต่างๆได้เพราะว่าอำนาจหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติคงไม่สามารถทำได้ผมเข้าใจดีว่าเมื่อเรื่องมันเกิดเร็วขึ้นแรงขึ้นทุกภาคส่วนหันเข้ามาแก้ไขปัญหาแต่ในความที่เร่งรีบก็ไม่ควรที่จะขาดเรื่องของการวางแผนวันนี้มีข่าวบอกว่าจะปล่อยประมาณ 90,000 ตัวอีกผ่านไปอีกไม่กี่ชั่วโมงมีข่าวบอกว่าจะอนุญาตการใช้อุปกรณ์ในการจับขั้นรุนแรงผ่านไปอีกแป๊บนึงบอกว่าจะรับซื้อไม่อั้นและไม่มีที่สิ้นสุดหรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าทั้ง3ข่าวที่ออกมาจากแหล่งเดียวกันเนี่ยมันย้อนแย้งกันเองคุณเพิ่งจะปล่อยปลากระพงนักล่าไป 90,000 ตัวแล้วคุณอนุญาตให้จับได้อย่างเต็มที่มันก็ไปจับปลาที่เพิ่งปล่อยเมื่อเช้านี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทม์ไลน์มันต้องชัดเจน